Hi t h e r e how are you today I'm good thank you so today we're g o i n g to have a lesson about reading reading about what business and social enterprise องค์กรเพื่อสังคมและธุรกิจ here is the standard and the indicator มาตรฐานและตัวชี้วัดของบทเรียน okay we're g o i n g to start with the first vocabulary มาเริ่มกันเลยคำแรก monetary monetary ถ้าดูจากประโยคเนี่ย debit r a y their friends for monetary gain พอจะเดาได้ไหมเห็นรูปเงิน monetary ก็คือทางด้านการเงินเกี่ยวกับการเงินทางการเงินเขาเนี่ยทรยศเพื่อนเพราะว่าทะเลาะกันด้วยผลประโยชน์ทางด้านการเงิน afford afford he's jogging around the park every morning in an effort to get fit เห็นจากภาพไหมเป็นยังไงไปวิ่ง ที่สวนสาธารณะทุกเช้าเลยเพราะว่าจุดๆต้องการ get fit พอจะเดาได้ไหมพยายามที่จะแข็งแรงพยายามที่จะให้สุขภาพดี e f f o r t ความพยายามความเพียรระวัง Confusing Word นิดนึงนะ effort มีตัว T ตอนท้าย T e f f o r ความพยายามความมานะแต่ Efford ร f f o r เพอจ่าย สามารถให้ได้สามารถซื้อได้ I don't know how he can afford a new car on his salary ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะซื้อรถยนต์คันใหม่ได้หรือเปล่าจากเงินเดือนที่มีอยู่ก็คือเงินพอจ่ายหรือเปล่าโอเคนะ afford ความพยายาม afford สามารถซื้อได้สามารถให้ได้มีเงินพอจ่าย ecological footprint footprint นี่แปลว่าอะไรเอ่ยรอยเท้า ecological เกี่ยวกับระบบนิเวศถ้าแปลตามตัวมันแปลว่ารอยเท้านิเวศ ecological footprint หรือรอยเท้านิเวศเนี่ยมันหมายความว่าร่องรอยเหมือนเราทิ้งรอยเท้าไว้ให้กับโลกก็คือร่องรอยของการใช้ทรัพ,พยากรต่ตางๆโอเคนะมาดูตัวอย่างประโยค I'm trying to reduce my ecological footprint by recycling more and driving less ฉันเนี่ยพยายามที่จะลด การใช้ทรัพยากรด้วยการรีไซเคิลให้มากขึ้นและขับรถให้น้อยลง n u ชนัโอเคดูจากภาพช้างตัวใหญ่กำลังทำอะไรช้างตัวเล็กอยู่ he nudge the cat off the sofa so that he could sit down ออพอดาวประโยคได้ไหมจะไปนั่งโซฟาจะเป็นไงนั่งไม่ได้แมวขวางอยู่เลยต้องผลักแมวออกหรือไม่ก็ดันแมวออก ประมาณอย่างนั้น he nudged the cat off the sofa so that he could sit down landfill landfill โ oh, อ้โหเห็นจากภาพเลยชัดเจนมาก90% of American rubbish is dumped in landfill sites 90%ของขยะในสหรัฐอเมริกาถูกนำไปกรบฝังในพื้นดิน landfill เป็นวิธีการกำจัดขยะแบบหนึง่งก็คือการฝังขยะนั่นเองต่อไปนี้จะเป็น text มีทั้งหมด4 paragraph โอเคนะแยกตามใจความสำคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ p a r a g r a p นี้นักเรียนต้องลองอ่านดูด้วยตัวเองก่อนโดยใช้คำศัพท์ที่เราสอนกันมาเมื่อกี้นี่คือ text นะโอเคเราแยก text ตามใจความสำคัญ4อ่านไว้และทีนี้จะให้นักเรียนอ่านโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้ให้เวลาอ่านทั้งหมด5นาทีโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน โอเค Have you read the text อ่าน text แล้วยังอ uh, so we gonna answer 10 questions เดี๋ยวจะมาตอบคำถามกัน10คำถามโอเคมาดูกันเลยคำถามแรกคำถามแรกเขาถามว่าอะไร According to paragraph 1 which of these statements is true ประโยคไหนเป็นจริงหนูดู choice A ก่อนถ้า paragraph 1เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่า ดั้งเดิมแล้วเนี่ย traditionally โ okay, อเคนะธุรกิจเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ทางด้านการเงิน monetary profits โ okay, อเคนะผลประโยชน์ทางด้านการเงินแต่ทีนี้ทุกวันนี้ nowadays there are three important things businesses มี3สิ่งที่สำคัญที่อยู่ใน businesses ก็คืออยู่ในธุรกิจ are considering ที่กำลังพิจารณากันอยู่ often refer เราเรียก3สิ่งนี้ว่า three piece อันนี้คือเมนไอเดียของเราที่มีอะไรบ้าง people ผู้คน p l a n e t planet ก็คือดาวเคราะห์ในที่นี้ก็หมายถึงโลกที่เราอาศัยอยู่โอเคนะ p r o f i t กำไรแสดงว่าเรามองธุรกิจ3องค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาในการทำธุรกิจโอเค so the answer gonna be คำตอบควรจะเป็นอะไรเอ่ยตอบ choice B boy ในอดีตเนี่ยธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ กำไรเพียงเท่านั้นเพราะว่าประโยคเปิดของาพารากราฟเนี่ยบอกไว้เลยว่า Traditionally business leaders concern themselves with their bottom lines or the monetary profits their businesses made ก็คือแค่เฉพาะกำไรที่ตัวเองทำเท่านั้นยังไม่ได้คำนึงถึง TPs โอเคนะต่อมาข้อ2 How could you summarize paragraph 2? สรุปทั้งาพารากราฟที่2เนี่ยได้ว่ายังไงเขาพูดถึง people แล้ว พูดถึงคนเขาก็บอกไว้ว่า,าสภาพแวดล้อมที่คนทำงานเนี่ยควรเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่า human working conditions มีสภาพที่เอื้ออารอน human เอื้ออารอนโอเ okay? ค triple bottom l i n e company make an effort to give back to the community ก็คือต้องการที่จะคืนกำไรสู่สังคม give back to the community โอเค so คำตอบก็คือ Choice D-doc คือหนูเนี่ยต้องสกิมแล้วก็สแกนเวลานักเรียนอ่านเนี่ยหนูต้องดูว่าเอ๊มันจะอยู่ช่วงไหนต้องมีนิสัยฝึกว่าหลักฐานที่เราจะได้จากการอ่านเนี่ยอยู่ในบรรทัดไหนอันนี้ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของ paragraph Triple bottom line companies make an effort to give back to the community ก็คือพยายามคืนกำไรสู่สังคมคำตอบที่ได้ก็เลยเป็น choice D-doc นะ Question t according to paragraph 3 it's the following statement true or false. ประโยคที่ตามมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จไปดูประโยคก่อน Apple has been a positive influence on other big technologies companies. โอเคนะบริษัท Apple มีอิทธิพลเชิงบวกหรือมีอิทธิพลที่มันเป็นอิทธิพลที่ดีต่อบริษัทอื่นๆอาไปหา Apple หน่อย Apple อยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่ไปหาโอเคเราเจอ Apple แล้วอยู่ในบรรทัดที่4เขาบอกไว้ว่า Apple has invented heavily in environmental sustainability. These actions have nudged other tech giants like Facebook and Google toward using more renewable energy sources to power facilities. โอเค e p p l e เนี่ยลงทุนเยอะมาก กับเรื่องความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมโอเคแล้วก็มีบริษัทที่ตามมาในเทรนดก็คือ Facebook แล้วก็ Google โอเคนะ t ูเวิร์ดเนี่ยให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงถ้าเป็นอเมริกันจะไม่เติม S แต่ว่าถ้าเป็น British เป็นแบบอังกฤษเนี่ยจะต้องเติม S จากข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็น true ก็คือเป็นข้อความที่เป็นจริง a p p l ิงเนี่ย เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้นําเทรนด์ต่อบริษัทอื่นๆเกี่ยวกับความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมนะความยั่งยืนต่อมาคําถามในข้อ4 what is the main point of the paragraph 4? อะไรคือประเด็นสําคัญใน paragraph ที่4ถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าอีกเกียคนไทยเนี่ยอ่านตามสวีดิชอ่านตามภาษาสวีเดนก็จะเป็นอีกเกีย โอเคอ่านแบบนี้แต่ว่าถ้าคนอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษไม่ pronounce ว่าอ e ีเกียคนอังกฤษ pronounce ว่าไอเกียไอเกียโอเคนะเขาพูดถึงบริษัทอ e ีเกียว่าบริษัทอ e ีเกียเนี่ยได้นำขยะมาสร้างกำไรใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอะไรตามนโยบายที่เขาบอกว่า zero waste to landfill เห็นไหมเห็นตรงคำว่า landfill ไหม zero waste to landfill ก็คือไม่มีการเอาขยะไปฝังกลบใดๆนำขยะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็ในช่วงตอนต้นเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่า Sustainable o r g a n i z a t i o n s also r e c o g n i z e that profits can be achieved by taking care of both people and the planet ก็คือว่าองค์กรที่มีความยั่งยืนในทางธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตระหนักกำไรในแง่มุมว่ากำไรเนี่ยให้ทั้งกับผู้คน แล้วก็มีกําไรคืนสู่โลกของเราด้วยในที่นี้ก็หมายถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะนําขยะมาใช้ในการผลิตเพื่อจะได้เกิดการรีไซเคิลเกิดการหมุนเวียนโอเคนะในเท็กซ์ได้กล่าวไว้ประมาณอย่างนี้คําตอบก็เลยตอบช้อยซีแคทถือว่าเป็นเมนไอเดียเป็นสิ่งสําคัญไอการหารายละเอียดอย่างเงี้ยก็คือสกิมกับสแกนหรูอาจจะรู้ชื่อคร่าวๆไว้ก็ได้แต่รู้วิธีทําสําคัญกว่า คือหนูต ha a ha a ha a ้องหาให้เจอว่าหลักฐานที่อยู่ในข้อความอยู่ในเท็กซ์เนี่ยอยู่ตรงไหนโอเคนะต้องใจเย็นๆค่อยๆหาแต่ที่สำคัญคือฝึกบ่อยๆโอเคไปดูข้อ5กันเลย what would be the er most appropriate title for the text ควรตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่อันแรกเลยอันแรกพูดบอกว่าอะไรเมื่อก่อนธุรกิจมุ่งเน้นที่กำไรแต่ทุกวันนี้เป็น 3P แล้ลก็คือ people planet แล้วก็ profit People นี่พูดเกี่ยวกับอะไรโอเคต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานใช่ไหมต้องคืนกำไรสู่สังคม Planet พูดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโอเคความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอันที่4ก็คือพูดเกี่ยวกับยกตัวอย่างบริษัทว่ามันมีการนำเทรนด์โดย IKEA IKEA เ,เป็นผู้อะไรเอาขยะมาใช้ในการสร้างกำไรให้กับบริษัทโอเคนะเพราะฉะนั้น คำถามข้อที่5 What would be the most appropriate title for the text จากที่เราสรุปกันมาทั้งหมดก็คือว่าเขาถามว่าหัวข้อที่เหมาะสมที่สุดคืออะไรข้อ A นี่คือให้หลีกเลียง T P โอเคนะ T P เขาแต่เขาใช้คำว่า triple bottom lines ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่มันเป็นรากฐานอยู่3สิ่ง triple แปลว่า 3. ข้อที่2 How businesses can help people the planet and make profits ก็คือธุรกิจเนี่ยช่วยเหลือคนยังไงแล้วก็ช่วยโลกเรายังไงแล้วก็สร้างกำไรได้อย่างไรข้อ4 big tech c o m p a n y s o l v e the environmental crisis บริษัทใหญ่ๆเลยช่วยเหลือให้การแก้ไขวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมส่วนข้อดีด็อกไอ a a ียร p p ล the bottom line business sets พูดถึง i อ e a ีแล้วก็พูดถึงบริษัท Apple ในฐานะที่มันเป็น เขาเรียกว่าบริษัทที่มีความสําคัญทางด้านธุรกิจแน่นอนว่าข้อดีด็อกเนี่ยัดทิ้งเพราะมันเป็นแค่ตัวอย่างเขาเอามายกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อแทนทั้งเรื่องไม่ได้ส่วนในข้อ A เนี่ยมันผิดเลยมัน f a ลส์ไปเลยเพราะจริงๆเราห้าม Avoid เราต้องนําไปใช้โอเคไหมก็จะเหลือ B กับ C C เนี่ยพูดถึง environmental crisis แต่มันขาดอะไรไปขาด people เพราะ 3P พพูดถึงอะไร people planet แล้วก็ profit คำตอบที่ดีที่สุดจึงตอบ B boy เพราะครอบคลุมทั้งเรื่องเวลาคําถามถามเกี่ยวกับว่าเราควรใช้หัวข้ออะไรต้องดูทั้งเรื่องต้องอ่านแล้วต้องรู้เลยโอเคบรรทัดเนี้ยหัวข้อเนี้ยพูดถึงไอเดียสําคัญทั้งเรื่องบอกความคิดได้ครอบคลุมทั้งเรื่องโอเคคาถามข้อ6 which of the following would a triple bottom line company not do to its employees ก็คือว่าบริษัทเนี่ยไม่ควรทําสิ่งใดกับลูกจ้างตามแนวคิดของ3 p โอเคนะ 3P โอเคหาคีย์เวิร์ดกันหน่อยบริษัทเหล่านี้ต้องทําอะไรกับ People บ้าง Pay Fair w a g e t s ก็คือจ่ายเงินเดือนอย่างสมเหตุสมผลโอเคนะแฟร์ fair ก็คือยุติธรรมนะ human working conditions human คือใจดีมีเมตตาก็คือมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอื้ออาทรเพราะฉะนั้นคําตอบที่ไม่ใช่เนี่ยคือ D ีด็ expect them to work when they are sick ป่วยยังต้องไปทำงานข้อ A เนี่ยใช่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแง่บวก pay a c c e p t w a g l e okay เป็นสิ่งที่ดีก็คือจ่ายเงินเดือนที่สามารถรับได้ acceptable คือยอมรับได้ก็คือเงินเดือนที่มันเป็นไงพอพอกินพออยู่ consider employee welfare ก็คือมีสวัสดิการให้คือถ้าสมมุติไม่รู้จะเดายัางไง ก็ดูข้อ a ข้อ b ข้อ c เนี่ยมันดีแต่ข้อดีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีสมมุติอ่านเรื่องไม่เข้าใจบางทียังพอเดาที่ Choice ได้ถ้ามันเป็นคำถามแบบ multiple choice แต่ว่าถ้าเป็นคำถามแบบว่าให้เป็นอัตนยัยก็ต้องไปหาในเรื่องก็ต้องไปสแกนเอาโอเคต่อมาไปข้อ7กันเลยข้อ7เขาถามว่า which word could replace the word human from paragraph 2 paragraph ที่2เนี่ยคำว่า human เอาคำว่าอะไรไปแทนได้โอเค ต้องจำคำศัพท์ก่อน inconsistent in แปลว่าไม่เติมไปเพื่อเปลี่ยนความหมายของคำเราเรียกว่า prefix เป็นองค์ประกอบของคำ consistent ก็คือคงที่โอเคนะ inconsistent ก็คือไม่คงที่ consideration พิจารณา fair ยุติธรรม clear ชัดเจน human เขาบอก human working condition สภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออาทอนถ้าแปลตรงตัวเป๊ะ แต่ทีนี้ต้องหาคําที่สามารถไปแทนได้สภาพแวดล้อมการทํางานที่คงที่สภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่คงที่สภาพแวดล้อมการทํางานที่โอ oh, ค onsideration แปลกไม่ได้แน่แนสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยุติธรรมสภาพแวดล้อมการทํางานที่ชัดเจนควรตอบข้อไหนเก่งมากแฟร์ Fair. เพราะว่านายจ้างไงจ้างลูกจ้าง ต้องมีความยุติธรรมไม่ใช่ให้ทำงานเยอะเกินไปเอาไปแทนแล้วมันสมเหตุสมผล make sense โอเคนะต่อมาข้อ8 what does the writer mean by the phrase take giants อ่าหาคำว่า t e k e giants ให้เจอก่อน take giants giants เนะี uh, ่ยอ่าโดเรมอนโนบิตะ g i a n t g i a n t ตัวไงตัวใหญ่ g i a n t แปลว่าอะไรยักษ์ใหญ่ t e c h ในที่นี้น่าจะ t e อะไรพอเดาได้ไหมจากเรื่องที่อ่าน technology โอเคไหมเทคโนโลยีใจแอนยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีเห็นคาว่าไลท์ไหมไลท์ในที่นี้ต้องแปลความนิดหนึ่งไม่ได้แปลว่าชอบแต่แปลว่าเช่นเช่น Facebook แล้วก็ g o o g l e โอเคนะ a c e b o o กกับ Google เป็นอะไรอาเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจบางคนบอกว่าเป็นชื่อแอปพลิเคชันก็ได้อยู่แต่ในที่นี้เขาพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทใช่ไหมก็คือ Google กับ Facebook เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาพูดถึงอะไร Apple Apple ก็เป็นชื่อบริษัทเพราะฉะนั้นคำตอบเลยตอบ BBOY Important Technology b u s i s e s s e s ธุรกิจยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจที่มีความสำคัญธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สำคัญโอเคนะหรือจะแปลว่าธุรกิจ ทางด้านเทคโนโลยีที่สําคัญก็จะมี Facebook กับ Google โอเคอันนี้พอดาวได้เพราะว่าจริงๆมันมันค่อนข้างใกล้ตัวเรารู้จัก Facebook แล้วก็ g o o g l e กันเพราะว่าเป็นเว็บไซต์เนาะกูเกิลกับ Facebook เป็นเว็บไซต์ที่เราแบบใช้ทั่วถึงโอเคมาดูข้อ9กันต่อข้อ9เก้าถามว่า why does IKEA recycle waste ทำไมต้อง Recycle ขยะด้วยทำไมอี e กต้องทำไปหา Recycle หน่อยอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ปุ๊บปุบปบ โอเคอยู่ตรงนี้ turn a profit by recycling waste ก็คือเปลี่ยนขยะไปสู่กำไรเปลี่ยนขยะเป็นกำไรด้วยวิธีการ recycle คคำตอบก็เลยเป็น choice C cat to make a profit ก็คือสร้างกำไรโอเคส่วนข้อ10เขาถามว่า what type of text is this บทอ่านดังกล่าวเนี่ยที่ได้อ่านไปน่าจะเป็นเท็กเกี่ยวกับอะไร scientific วิทยาศาสตร,ร์ informative ให้ข้อมูล fictional ก็เป็นแบบเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น fiction โอเคนะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แต่งขึ้นก็ใช้คาว่า nonfiction instructional เน้นสอนคิดว่าอะไรดีเราอ่านแล้วเราได้อะไรเออเราได้ข้อมูลเป็นหลักเราได้ความรู้เพิ่มเติมคำตอบก็เลยเป็น informative โอเคหวังว่าทุกคนเนี่ยจะกลับไป จริงๆเทคนิคที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านอีกรอบหาคําแปลแล้วก็ร re ีรีดอ่านหลายๆครั้งแล้วมันก็จะเก็ตไอเดียขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้คําศัพท์ได้สปีดในการอ่านไปโดยปริยายโอ okay, เคไหยนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและกลับไปทบทวนบทเรียน Don't f o t g e t to review y o u s lesson okay? If you don't review, you're gonna forget Oh, b y y e อาล่ะตามที่น้องได้เรียนกับพี่แนนแล้วก็พี่หวไปเนี่ยนะคะเทคนิคการเทรดดิ้งเนี่ยเด็กๆดูในโจทย์นะคะเห็นว่าอู้ตายแล้วยาวมากยาวทีเดียวนะถ้าอ่านทั้งหมดจบนี้ก็คิดว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเราน่าจะลืมใช่ไหมรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ยังถือว่าไม่ได้ยาวขนาดนั้นหรอกมีแค่2องย่อหน้าเองข้อสอบบางสนามนะคะยาวแบบสหน้ากระดาษ A4 อย่างนี้เลยนะอันนี้แบบ สั้นแค่3ย่อหน้าไม่เท่าไหร่จิบจแต่เทคนิคค่ะพี่แนนกับพี่หวบอกแล้วว่าเวลาเราจะแพสซจอย่างนี้ให้เราเนี่ยอ่านอะไรก่อนดีคะอ่านคําถามถูกไหมเออเวลาอ่านคําถามเนี่ยเราต้องตั้งสติวิเคราะห์ไปด้วยว่าเอ,อ๊คำถามเนี้ยอะไรเป็นคีย์เวิร์ดถูกป่ะนะอะไรเป็นคีย์เวิร์ดหรือถ้าเราเนี่ยอยากรู้คอนเซปต์นะคะหรือว่าไอ,อภาพรวมนะ ของเจ้าบทความที่เขาเอามาออกข้อสอบเนี่ยเราอยากรู้ว่าพูดเรื่องอะไรหลักๆให้หาเมนอะไรคะเมนไอเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้จริงๆแอบอ่านได้กว่าสายตาเร็วๆได้เมนไอเดียมักอยู่ที่ย่อหน้าไหนย่อหน้าแรกหรือประโยคแรกหรือย่อหน้าสุดท้ายหรือประโยคสุดท้ายถูกไหมมันเหมือนภาษาไทยเลยอะ่ะนะบทความมันก็ต้องมีคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปซึ่งในส่วนของคำนำมันต้องมีเมนไอเดียหรือใจความ สำคัญแล้วไอ้เจ้าตรงสรุปเนี่ยนะคะตรงเป็นคาราบาวเลยไอ้ตรงสรุปเนี่ยก็ต้องมาสรุปเจ้าคำำํานําใช่ไหมว่าเมนไอเดีเนี่ยที่พูดมาเนี่ยคืออะไรมันดีอย่างไรหรือมันไม่ดีอย่างไรถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแอบอ่านสักทีดนึงก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะเวลาทาข้อสอบนะคะในสนามไหนก็แล้วแต่เราใช้ดินสอเราลบได้ใช่ปะเออนะคะเพราะฉะนั้นน้องใช้ดินสอวงกลมพวกคีย์เวิร์ด หรือํำเชื่อมหรือจะขีดเส้นอะไรก็ได้เข้าใจไหมเพื่อให้เราเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าอ๋อเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะคะหรือว่าบทความเนี่ยมันกาลังไปในทิศทางไหนมันกําลังเปลี่ยนเป็นทางตรงกันข้ามหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอย่างย่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่า A report from the Office for National Statistics นะคะ shows that a record number of people now work from home ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขนะคะมีแหมสถิตินะคะ จากสำนักสถิติเลยนะคะแห่งชาตินะคะบอกว่ามีผู้คนเนี่ย now work from home ทำงานจากที่ไหนจากที่บ้านเนี่ยไอ้ที่พี่ขีดสีชมพูไฮไลท์ไว้เนี่ยในข้อสอบมันขีดไฮไลท์ไม่ได้ใช่ไหมน้องใช้ดินสอวงกลมเอาไว้หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ as they take advantage of modern technology นี่ไงทำไมคนถึงทำงานจากบ้านก็เพราะว่าคนนั้น take advantage ค่ะนะเขาได้เปรียบค่ะนะหรือว่า เอาอะไรมาใช้ให้เป็นประโยชน์คะ modern technology ถูกไหมเออนะคะแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนแบบเออเขาเริ่มมาทำงานจากบ้านและไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะคะอ,อ่าโอเคเอาแลแะนะน่าจะต้องพูดเรื่อง work from home นะคะอะไรอย่างนี้แน่นอนที่นี้เดี๋ยวเราไปอ่านคำถามกันดีกว่าแบบพี่อะไม่อยากจะบอกก่อนเลยตอนเลื่อนมาเนี่ยหลายคนน่าจะเห็นเหมือนพี่อะใช่ปะ่ะ เนี่ยสายตาเราเจอ Home Workers คนทำงานจากบ้านย้อนน้าถัดมาก็เจออะไรแล้ว Home Workers ถูกป่ะเออแสดงว่าต้องพูดถึงเรื่องคนทำงานจากบ้านไม่ได้หมายถึงคนใช้ที่บ้านนะคะไม่ใช่คนรับใช้นะคะนะนั้นน่าจะเป็นเมดเป็นเซอร์ฟเวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นบัตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นะเราเห็นเนี่ยคนที่เขาทำงานมนุษย์กันเดือนนั่นแหละแต่ทำงานจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ออฟฟิศอะค่ะนั้นะเนี่ยสังเกตยอย่างเนี่ยนะโฮมเวิร์กอินนะโหบรรทัดไหนกวาดสายตาเร็วก็เจอทั้งนั้นถูกป เออเอาละทีนี้คำถามข้อแรกค่ะจะหาคีย์เวิร์ดได้ไงน้องลองดู according to the passage ค่ะนะจำไว้เลยค่ะ according to เนี่ยตามด้วยชื่อคนตามด้วยนิตยสาราหนังสือพิมพ์เว็บไซต์อะไรก็ได้เพราะว่า according to นั่นแปลว่าจากจุดจุดจุดคือแหล่งข้อมูลค่ะแหล่งข้อมูลมันจะเป็นคนเป็นบทความเป็นหนังสือพิมพ์เป็นนิตยสารอะไรก็ได้ถมเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้นะคะอันนี้ according to the passage จากบทความของเรา One main reason why more people are working from home is that word, คีย์เวิร์ดคือนี้เลยค่ะหนึ่งในสาเหตุหลักสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำไมเนี่ยคนถึงทำงานจากบ้านอาแหละเราอยากรู้ว่าทำไมคนถึงทำงานจากที่บ้านอ่าถูกปะสาเหตุหลักเลยนะคะคืออะไรหนึ่งเขาบอกว่า their bosses want them to do so นะคะหัวหน้าหรือเจ้านายเนี่ยอยากให้ทำไงก็ได้ทำซะเลย เอ๊ะสมใจมีคนชื่อสมใจไหมไอ้ใจไปทํางานที่บ้านไปไม่ต้องเข้า office, ออฟฟิศแอเจ้านายสั่งจริงหรือเปล่าน้องขีดไว้ก่อนว่าเจ้านายเป็นผู้ที่ต้องการให้เดมในที่นี้คือ Home Workers อร์ใช่ไหมเออวานะ to do so นะทำดังกล่าวคือทำงานจากบ้านนะคะข้อ2บอกว่า they want to work nearer to their home นะหรือว่าคนงานพวกนี้นะคะมนุษย์แรงงานพวกนี้นะคะอยากทำงานเนี่ยใกล้บ้านมากขึ้น น้องลองนึกถึงความเป็นจริงว่าสมมติว่าเราไปสมัครงานหรือทํางานที่บริษัทไหนก็นแล้วแต่ <c oughs> เราบอกหัวหน้าหัวหน้าที่เกียจออกมาจากบ้านอ่ะโอ้อยากทํางานใกล้บ้านได้ปะทางานแถวบ้านก็ได้อ่ะนะเ,ออเดี๋ยวไปทำคอฟฟี่ช็อปเนี่ยหาร้านกาแฟทําทงานแถวบ้านใกล้ๆบ้านงั้นแก,กจะไปสมัครงานทําไมถ้าเกิดแกเลือกเองได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปเลือกถูกปะเออถ้าเราใช้ common sense นะคะเราตัด choice ข้อนี้ได้ถูกไหมเออเป็นไปได้ข้อ3นะคะ they want to live in one place ค่ะ นะบอกว่าพวกคนที่เป็นโฮมเวิร์กเกอร์เนี่ย <c oughs> อยากอยู่ในที่ที่เดียวไม่อยากไปไหนเลยใช่เหรอคนเราจะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวจริงๆเหรอคือแค่ทํางานจากบ้านมันสะดวกกว่าหรือเปล่าเออเป็นไปได้ไหมใช่ป่ะเออนะคะเดี๋ยวนี้น้องน่าจะได้ยินแบบพวกโคเวิร์กอิงสเปซเออโคเวิร์กอิงสเปซเป็นที่ที่แบบเราไปทํางานยกคอมพิวเตอร์ไปทํางานเป็นร้านกาแฟเป็นร้านขนมอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออใครจากออฟฟิศไหนก็มาใช้ที่ร้านกาแฟนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะ ค้อีบอกว่า they have household responsibilities ค่ะที่พวกคนงานต้องกลับมาทำงานที่บ้านลูกจ้างอะจะพูดคนงานเดี๋ยวน้องจะนึกว่าเป็นแต่แบบพวกใช้แรงงานอย่างเดียวหมายถึงว่าลูกจ้างในบริษัทเนี่ยที่ต้องมาทำงานที่บ้านเพราะว่าเขามี household responsibilities ค่ะภาระหน้าที่นะคะหรือความรับผิดชอบใช่ไหมใน household ค่ะนะในครัวอะไรจะ๊ะครัวเรือนคือง่ายๆ ลูกจาก้างพนักงานบริษัทพวกนี้มีงานบ้านต้องทําก็เลยไม่ต้องไปทํางานที่บริษัทน้องว่ามันใช่ปะไม่ใช่นะไม่ใช่งานบ้านก็ทําที่บ้านสินะเออกวาดบ้านถูบ้านมันทําวันไหนก็ได้ทําตอนเย็นเลื่องงานก็ได้ถูกปะอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนได้เลยนะเนาะข้อห้านะคะ they want to avoid commuting คำว่า avoid ในที่นี้แปลว่าหลีกเลี่ยงเอ,อ หนะลีกเลี่ยงเด็กๆคกขาจำได้ไหมคะคำศัพท์ที่น่าสนใจพี่สอนไปแล้วว่า commuting แปลว่าการเดินทางไปกลับเป็นประจำถูกไหมเออข้อนี้ดูดีสุดเลยถูกไหมลูกจ้างเนี่ยนะคะหรือพนักงานบริษัทเนี่ยอยากจะหลีกเลี่ยงคะ่ะไม่อยากเดินทางไปกลับถูกว่าเสียเวลาถ้าเราใช้ common sense ได้นะเนี่ยหนึ่เนี่ยแทบจะไม่ถูกเลยตัวเลือกที่ถูกน่าจะเป็นข้ออะไร ข้อห oh, ไม่งั้นเรากลับไปอ่านก็ได้ยอ่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาบอกมาว่าตอนนี้นะมีจำนวนคนที่ทำงานจากบ้านเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ as many as uh, 4.2 million staff นะคะนะจำนวนมากถึง4.2ล้านคนทีเดียว นะหรือไอ้เจ้า4.2ล้านเนี่ยคิดเป็น14% of the workforce ค่ะเป็น14%ของแรงงานทั้งหมดนะคะอ่านี่คือแรงงานนะคะ w o r k e away from the office ค่ะเขาทำงานเนี่ยห่างจากออฟฟิศตัวเองไอ้ทำงานห่างจากออฟฟิศก็คือทำงานที่ไหนที่บ้าน work from home ถูกไหม in the first quarter of this year นะคะคือในช่วงไตรามาสแรกนะมีคนทำงานจากบ้านถึง4.2ล้านคนนะ the total ค่ะนี่ยจำนวนรวมนะคะ total แปลว่าจำนวนรวมหรือยอดรวมนะคะเออ่จำนวนหรือยอดรวมเนี่ยนะคะ has increased by 1.3 million since 1998 and is expected to rise as a cause of commuting and office space rise เนี่ยค่ะจำนวนรวมก็คือจำนวนไหนจำนวนคนที่เขามาทำงานที่บ้านอะ่ะมาทำงานจากบ้านเนี่ยถูกปะเออ มันเพิ่มขึ้นนะ1.3ล้านนะคะนับตั้งแต่ปี1998นะคะ uh, and is expected to rise ค่ะและถูกคาดหวังว่าจะต้องทำไมขึ้น rise เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะอะไรว่า as นะคะวงกลมคำเชื่อมไว้ไปแปลว่าเพราะว่า the cost of commuting ค่ะ cost ค่ะน้องหาดอกจันเลยค่ะมันคือเรื่องของต้นเลยค่ะต้นทุนในการ commute สอนไปแล้ว c o m m u t แปลว่าเดินทางไปกลับค่ะ มันเพิ่มขึ้นแน่นอน and office space ค่ะพื้นที่นะคะในการทำออฟฟิศใช่ไหมค่าเช่าที่หรือว่าค่าเช่าตึกอะไรเงี้ยมัน rise ค่ะมันทำไมคะสูงขึ้นคนก็เลยได้ทำงานจากที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะน้องเจอแล้วใช่ไหมคำตอบว่านี่ไงคนมาทำงานจากเออคนเนี่ยไม่ไปทำงานที่ออฟฟิศละคือยังไปลูกจ้างอยู่แต่ทำงานจากบ้านเพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงหรืออะไรฮะลดต้นทุนการ เดินทางถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อที่1จริงๆเราได้คำตอบแล้วว่าตอบข้ออะไรนะข้อ5เห็นนะคคำเนี่ยเวลาน้องทำแบบเนี้ยพี่จะสอนให้น้องทำ Reading อะ่ะน้องน้องรูคีย์เวิร์ดแล้วไงถูกไหมว่าแบบเอะเราเจอ c o m m ิวติ้มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขบอกว่าต้องการ Avoid Commuting เนี่ยแล้วเรามาเจอ c o m มิวติ้ตรงนี้อีกเนี่ยมันน่าจะต้องลิงก์หรือหรือมีความเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างถูกปะเออนี่ไง ที่คนมาทำงานที่บ้านเพราะว่าต้นทุนในการเดินทางมันสูงเออค่าเช่าออฟฟิศก็แพงทางบริษัทก็อยากลดต้นทุนก็เลยให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานจากบ้านได้เคแฮปปี okay? ้อ่ะไปต่อนะคะถัดมาเขาบอกว่าตอบได้เลยเนาะเขาคะข้อสองค่ะคำถามคือนะ the phrase the total in line 6นะคะ refers to the number of ค่ะยอดรวมจากบรรทัดที่6นะคะเออหมายถึงยอดของอะไร นัมเบอร์ที่แปลว่าตัวเลขแปลว,ว่าจำนวนได้ก็เมื่อกี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งจะไฮไลท์ไปเองว่าไอ้เลขทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคนที่ทํางานจากที่ไหนจากที่บ้านถูกไหมไอ้เจ้าโชโชตัวเนี้ยเลขรวมจํานวนรวมก็คือ4.2อะไร4.2ล้านคน4.2ล้านคนนี้เป็นใครเป็นโฮมเวิร์กเกอร์ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะคําถามนะคะข้อนี้ฮะจำนวนรวมหมายถึงใครตอบได้ทันทีค่ะอ้าว workers using modern technology ค่ะเป็นคนงานที่เอ่อเป็นลูกจ้างที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเดียวหรอไม่คีย์เวิร์ดเราไม่ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่คือการทำงานจากที่ไหนที่บ้านเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรข้อ2น้องเจอแล้วนี่ไง working from home เนี่ยเป็นคีย์อะไรของเราฮะคีย์เวิร์ดถูกปะเขาจะใช้คำว่า people จะใช้คำว่า worker ก็ช่างเขาแต่เขาใช้คำว่า work from home ถูกปะทำงานจากบ้าน ข้อ3าทำไมไม่ใช่ workers commuting to offices คนงานที่ต้องเดินทางมาออฟฟิศแล้วไงมันยังไม่ใช่คีย์เวิร์ดหรือเมนไอเดียของเราคือเรื่อง work from home ถูกป่ะข้อ4ไปกันใหญ่เลย people hiring hiring แปลว่าจ้าง hire แปลว่าจ้างนะคะ hiring their own workers คนที่จ้างคนงานด้วยตัวเองนี่น่าจะหมายถึงนายจ้างป่ะเออน่าจะไม่ใช่ข้อ5 people having special skills ค่ะคนที่มีทักษะพิเศษ ะะก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นโฮมเวิร์กเกอร์ทั้งหมดถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบได้เลยเห็นป่ะเอออ่านแค่ย่อหน้าเดียวเวงตอบได้แล้วข้อ3 some people work at home because they เอาละคะ่ะบางคนเนี่ยทำงานที่บ้านเพราะแสดงว่าเรากำลังจะต้องหาคำที่แปลว่าสาเหตุปัจจัยนะคะเออนะว่าทำไมคนพวกนี้ถึงทำงานที่บ้านข้อหบอกว่า are always busy and active คนที่ทำงานที่บ้านน้องเจอคำว่า always พี่แนนสอนเทคนิคการตัด choice แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคำที่เป็นพวก exact เลยลูก ok. exaggerate กล่าวเกินจริงถูกป่ะคนอนี้กล่าวเกินจริงได้ไงดูดิคนทำงานที่บ้านเพราะเขาเป็นคนที่ยุ่งและขยันเสมอเสมอยุ่งตลอดขยันตลอดน้องคิดว่ามันใช่ไหมไอ้ I always ไม่ใช่เนี่ย e x a g g e a t e แน่นอนข้นสอสค่ะ have no one to work for them คนที่ต้องไปทำงานที่บ้านเพราะไม่มีใครเลยทำงานให้พวกเขา no one nobody nothing พวกนี้อยู่ฝั่งสุดของ0%ใช่ปะตรงกันข้ามกับพวก always หรือ all หรือ every เลยพวกนี้ยร0อก็ยังเป็น exactly อยู่ดี exaggerate กล่าวเกินจริงอยู่ดีถูกไหมคนที่ทำงานที่บ้านเขา move around in a certain area ต้องเคลื่อนที่ย้ายนะคะไปตลอดเลยในพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยต้องเคลื่อนตัวตลอดทํางานต้องเคลื่อนที่ต้อง move ตลอดเลยน้องว่ามันใช่ไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ข้อสี have many kinds of businesses ค่ะคนที่ทํางานที่บ้านเนี่ยเขามีนะักขายดอแปลว่าชนิดค่ะ business ค่ะแปลว่าธุรกิจคนเนี่ยเขามีธุรกิจหลายธุรกิจก็เลยต้องทํางานจากบ้านจริงหรือเปล่า หรือข้อ 5. can use the home as a base while traveling สามารถใช้บ้านให้เป็นเบส a s e แปลว่าฐานที่ตั้งใช่ไหมเออแปลว่าฐานแปลว่าที่ตั้งได้ใช่ไหม while traveling ขณะที่ต้องเดินทางเดินทางไปนั่นมานี่ก็ยังทำงานจากที่บ้านได้เออนะคะหรือเปล่าเอาละเราตัดชอ o ซิ้งไปสองชอ c e แล้วเดี๋ยวเวลาเราทำเนี่ยน้องต้องพลิกกลับไปดูใช่ไหม เมื่อกี้ย่อหน้าแรกเนี่ยพูดถึงว่ามีสถิติคนทํางานจากบ้านย่อหน้าที่2บอกว่าตัวเลขนั้นเท่าไหร่และบอกเหตุผล mm hmm. ใช่ปะ่ะและย่อหน้าที่3นี่แหละน่าจะบอกถึงปัจจัยหลักๆเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยก,กลับไปอ่านเนาะย่อหน้าที่4ค่ะเก็บไว้เก็บไว้ the word d h e m line 22 refers to คำว่าเดมในวรรทัดที่22หมายถึงใคร mm hmm. 1. homeworkers คนที่ทํางานจากบ้านส employers ค่ะแปลว,ว่านายจ้าง เด็กๆอย่าสับสนนะลูกเออเออเนี่ยหมายถึงคนที่กระทำสิ่งนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นอ e ีอ e, Employ e ี employee อีอ e, ีเนี่ยแปลว่าถูกทำอันนี้ถึงจะแ,แปลว่าลูกเลยจ้ะลูกจ้างเออ v e r b e m p l o y แปลว่าจ้างใช่ไหม employer s เอเอแปลว่าผู้ทำสิ่งนั้น writer คนอ่าน reader คนเขียนนะเออ r i t e r คนเขียน r e a d e r คนอ่านแล้วมึนนะคะนะงั้น employer s คือนายจ้าง employee ก็ลูกจ้าง trainer ครูฝึกเทรนเนีค่ะเด็กฝึกเด็กที่มารับการฝึกใช่ไหมเออผู้ที่ถูกฝึกอะไรเงี้ยเด็กฝึกงานนะคะเออนะหรือหมายถึงบอสหรือเปล่าเดมเป็นหัวหน้าหรือเปล่าหรือสี่ older people ค่ะนะผู้สูงอายุแล้วก็ห้า factory นะ,ะ factory workers คนงานที่ทำงานในโรงงานวิธีการเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่น้องเจอคำว่า refers to เนี่ยที่แปลว่าอ้างถึงหรือหมายถึงเนี่ยนะคะเราย้อนกลับไปได้ทันที เดมเป็น pronoun ถูกว่าสรัพนามต้องใช้แทนนามแสดงว่าต้องมีการกล่าวถึงนามอะไรมาก่อนแล้วและเดมเป็นพระหูพชเพราะฉะนั้นนะเะฮเราก็กลับไปดูซิว่าข้างหน้ามันาน,านามพระหูพ์คืออะไรบรรทัดที่22ปึงป้งปึง้งมานี่25แล้วใช่ไหมยี่สิบบรรทัดที่2ี่สิบองนี่เดมอยู่ตรงนี้เราก็ย้อนกลับไปอ่านข้างหน้าเขาบอกว่า many bosses still do not trust workers to work from home หัวหน้าหรือเจ้านายหลายคนเนี่ยก็ยังคงไม่ไว้ใจ trust แปลว่าเชื่อไว้ใจใช่ไหมนะให้ลูกจ้างเนี่ย work from home คือทำงานจากบ้าน and instead ค่ะแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเออนะแทนที่จะเป็นเช่นนั้นไอ้เจ้าพวกหัวหน้าเนี่ย force them to touch into the office ค่ะบังคับพวกเขาพวกเขาคือใคร workers ถูกไหม หัวหน้าเนี่ยไม่ไว้ใจให้ลูกจ้างทํางานจากบ้านและแทนที่จะให้มาทำงานและแทนที่จะให้ทํางานที่บ้านอะ่ะไอ้พวกหัวหน้าเนี่ยบังคับให้ลูกน้องเนี่ยต้อง t r u ชนะคะ t r u ชในที่นี้แปลว่าเดินอย่างอิดโรยเมื่อยล้านะคะเออเดิน e uh, อิดโรยอ่อนแรงเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ into the office so they can keep an eye on them นะให้เข้ามาในออฟฟิศบังคับให้ลูกจ้างอะ่ะต้องเดินต้องเข้ามาลากมาเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมาวันจันทร์ไม่อยากตื่นไปออฟฟิศก็ต้องมาอะไร สะเทือนใจจังแล้วนะาลากให้ลูกบังคับให้ลูกน้องเนี่ยนะมาทำงานในออฟฟิศเพื่อที่ว่านะ h e y can keep a n eye on keep a n eye on someone หรือ something เพราะว่าจับตาเลยค่ะจับตาดูจับตามองถูกไหมเออเป็นสำนวนนะคะจับตามองจับตาดูถูกอว่าเออจะได้คอยแบบสอดสองสายตาเอ้ยอู้เปล่าทำงานเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบได้แล้วว่าคำว่าเดมนะคะในบรรทัดที่22หมายถึง homework กเลยเลยโฮมเวิร์กเนาะเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบ1 homeworker รกนะคะไปะกลับไปที่ข้อ4กันข้อ4 homeworker กค่ะนะข้อ5เขาบอกว่า the third paragraph that mostly talks about ย่อหน้าที่3 third ถูกป่ะอ่ะ เขาพูดเกี่ยวกับอะไรเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าหาเมนอะไรของย่อหน้าที่3เมนไอเดียว่าย่อหน้าที่3ต้องการอะไรนะครับพูดอะไร 1. advantages of working at home ข้อดีของการทำงานจากบ้านพูดข้อดีหรือเปล่าหรือข้อ 2. reasons for working at home นะค reason คือเหตุเลยคนะเหตุผลเนาะหรือสาเหตุถูกไหมนะ ที่เราจะทำงานที่บ้านหรือ 3. นะ employees a t t i t u d e on working at homeattitude เนี่ยแปลว่าทัศนคติมุมมองอของนายจ้างหรือลูกจ้างสอนแล้ว<ม>ของนายจ้างนะมุมมองของนายจ้างค่ะต่อการทำงานที่บ้านว่านายจ้างเขาคิดเห็นอย่างไรหรือข้อ key factors คำว่า key ก็คือ main ลูกแปลว่าหลักนะคะ,ะ factors แปลว่าปัจจัยนะคะ ปัจจัยหลักค่ะ Offic increase in self-employment นะคะในการเพิ่มขึ้น Increase เหมือนคำว่าอะไรเมื่อกี้เพิ่งเจอเอง Rise ถูกปะอิ uh. in self แ m p l o y m e n t self แปลว่าตัวเอง Employ แปลว่าจ้างปัจจัยหลักที่ทำให้การจ้างตัวเองหรือการเป็นนายตัวเองอ่ะก็คือการทำธุรกิจตัวเองอ่ะเพิ่มขึ้นใช่หรือเปล่าเออข้อที่5 how digital technologies access people to work well เขาบอกว่าย่อหน้าที่3เนี่ยอธิบายว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีระบบดิจิตอลสมัยเนี้ยมัน assist ค่ะคือ help ช่วยคนนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นนะได้ทำงานได้ดีได้อย่างไรนะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยช่วยคนทำงานดีๆได้ไงนะคะใช่หรือเปล่าเราก็กลับไปอ่านย่อหน้าที่ไหร่ได้ย่อหน้าที่3ได้นะคะแต่อีกนิดนึงนะเขาบอกว่าชึบชึบชึบ นะ there are three key factors behind the increase in the number of home workers ตายแล้วน้องจา๋าคำถามข้อที่5ถามว่าย่อหน้าที่3อันนี้คือยอหน้า3ใช่ปะเออเขาต้องการพูดอะไรหลักๆก็นี่ไง three key factors behind the increase ปัจจัยหลัก3ปัจจัยที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของ home workers ตอบได้เลยไหมคะ เออไอเจ้า factors เนี่ยก็คือ Re อะไรจ้ะ reasons ใช่ไหมเหตุผลไงที่คนจะทำงานจากบ้านเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่5ได้คำตอบแล้วคือข้ออะไรลูกข้อ2ถูกไหมและที่เหลือก็เป็นเหตุผลมาเลยพี่กวาดสายตาเจอเร็วมาก the first เจออะไรอีก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 จะอีก the second เจออะไรอีกเจออะไรอีกเจออะไรอีก,ออก,ออก the third เห็นไหเหตุผล 1, 2, 3อ่าเดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านกันนะคะนะ ทีนี้เขาบอกมาว่าข้อสามยังไม่ได้ตอบนะอ๋อเทคนิคอย่างหนึ่งสมมติว่าน้องเป็นคนที่แบบอ่านปุ๊บทำปับ๊บอ่านปุ๊บทำปับ๊บเนี่ยอย่างนี้ใส่พี่ชอบถามอ่านปุ๊บทำปับ๊บเนี่ยข้อที่น้องยังไม่ได้ตอบอ่ะถ้ากลัวพลาดใช่ปะ่ะเดี๋ยวจะฝนผิดวงข้อที่ข้ามไว้เทคนิคนะเพราะว่าเราไม่ได้ข้ามแค่ข้อเดียวใช่ไหมบางทีเวลาเราทําข้อสอบอ่ะเนี่ยเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะพลาดเราวงไว้ที่ตัวข้อสอบและที่แอนเชอร์ชีทด้วยเพราะพี่เคยเจ็บมาแล้วค่ะ ทำข้อที่100นะคะทาข้อที่100เสร็จแต่แอนโซชีด้วยความที่เราแบบอุ้ยเมามันฝนฝนฝนคิดฝนคิดฝนอ่ะฝนผิดข้ามข้อทําข้อที่100แต่คุณพระแอนโซชีคือฝนถึงข้อ97 OMG ต้องย้อนรอยถึงไหนน้องเข้าใจความพินาศไหมคะเออถ้ามันฝนข้ามมาแค่สองสาข้อเนี่ยมันยังแบบโชคยังเข้าข้างเราไงยังแก้ทันแต่ถ้าน้องเนี่ยย้อนกลับไปถึงข้อที่70แล้วครูคุมสอบกรรมการคุมสอบว่า แล้วเวลาอีกหนึ่งนาทีพี่แนะนำนะยนดิสอทิ้งไปเลยค่ะมันพลาดถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะตั้งสติดีๆเวลาจะข้ามข้อไหนเนี่ยวงไว้ก่อนวงที่ตัวคําถามแล้วก็วงที่แอน e เซ h ช e ดด้วยโอเคอ่ะทีนี้เราไปต่อฮะถัดมานะข้อที่5เราตอบ2ไปแล้วข้อที่6ค่ะนะข้อหตอบ2องนะจ๊ะขอกระดานนิดนึงนะลูกะนะคะทีนี้เนี่ยไปต่อข้อที่หค่ะเขาบอกว่า The base title จำไว้เลยค่ะชื่อเรื่องนะหัวข้อที่ดีที่สุดหรือชื่อเรื่องอะของบทความนี้ควรเป็นอะไรก็ง่ายๆเราก็ดูจาก main, main idea main idea หาได้จาก k e ์อะไรจ๊ะ keyword คือเรื่องคำว่า home อะไร home worker หรือ work from home ตอบข้อ2เห็นนะข้อ6เนี่ยถ้าต้องกว่าดเสยตาเราเร็ว,รว mm hmm. แล้วเราจากการที่เราทำโจทย์มา5ข้อปุ๊บเนี่ยเราตอบได้ทันทีว่าเรื่องการทำงานจากที่บ้านถูกไหมเออนะคะนะ ย่อหน้าที่3เนี่ยชัดเจนเลยว,ว่า3ปัจจัยที่ทําให้คนอยากทํางานจากบ้านถูกไหมเออ,เอ,อทำทําให้คนทํางานจากบ้านเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นถูกปะเออข้อ1เนี่ย the use of digital technologies เนี่ยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันก็ต้องอธิบายใช่ไหมว่าดิจิทัลคืออะไรแต่ที่เราอ่านมา3ย่อหน้าเนี่ยมีแต่คีย์เวิร์ดคือ work from home, work home worker อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือข้อ3 c เนี่ย cost of commuting นะต้นทุนหรือค่าเดินทางมันต้องพูดถึงสถิติตัวเลขค่าเดินทางถูกปะ ว่ามากน้อยคนนึงจ่ายเท่าไร่ต่อวันต่ออะไรเงี้ยเนาะเออมันมเรากว่ดสายตาผ่านๆเนนะี่ยเราไม่ได้เจอเรื่องค่าใช้ใจ่ายการเดินทางข้อ 4. new working technique เทคนิคการทํางานแบบใหม่ก็ไม่น่าใช่เทคนิคการทํางานไม่ได้แปลว่าสถานที่ทํางานน้องเข้าใจใช่ไหมลูกเออข้อ,ขอ5 advantage of modern technology ข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่มันต้องกว้างกว่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานใช่ปะการสื่อสารการพัฒนานั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็หกง,ง่ายตอบ2ได้เลยข้อ7 According to the passage จากบทความ it is predictable predict แปลว่าทำไรนะทำนาย able able แปลว่าได้เราคาดการหรือเราทำนายไว้ก่อนเลยได้ uh, นะ That in the future ว่าในอนาคตนั้นจุดจุดจุดแสดงว่าเดี๋ยวอันนี้ข้อน,นี้เราต้องอ่านให้จบถูกปะ่ะว่าอนาคตจะเกิดอ,อะไรขึ้น New and modern technologies will replace the workforce ค่ะ เทคโนโลยีนะคะสมัยใหม่นั้นจะเข้ามา replace ค่ะแทนที่นะคะ workforce ค่ะบอกไปแล้วแปลว่าแรงอะไรคะแรงงานคือเขาจะเอาเทคโนโลยีมาแทนคนอะเอ๊แต่บทความมาพูดเรื่องคนทำงานจากที่ไหนจากที่บ้านพอเทคโนโลยีเ็ื้ออํานวยใช่ไหมเออส่งเมลส่งอะไรเงี้ยทำงานประชุมกันแบบ conference กันทางอ,ออนไลน์อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันจะเข้ามาแทนคนเลยเหรอน้องคิดว่าใช่ไหม เ,ออเราแอบ,บแบบวิเคราะห์นิดนๆมันก็น่าจะไม่ใช่ก,กระบาดเล็กๆไว้ก็ได้เข้าใจว่าถ้ายังไม่ตอบอะข้อ2 more people will set up home offices ค่ะจะมีคนนะะ set up ค่ะแปลว่าก่อตั้งหรือตั้งนะคะนะเออจัดตั้งติดตั้งอนะติดตั้งก็ได้นะก่อตั้งติดตั้งนะเออจัดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะคนเนี่ยจะทำให้บ้านเนี่ยเป็นออฟไลน์ line. ออฟฟิศอุ๊ยข้อน,นี้ดูดีจังเลยคนทําบ้านให้เป็นออฟฟิศมันก็เท่ากับทําจากที่ไหนเออทาจากที่บ้านถูกไหมทําบ้านให้เป็น office. ออฟฟิศออฟฟิศบ้านเคยเห็นปะเออบ้านที่เป็นออฟฟิศได้ข้อน,นี้ดูดีอ่ะติ๊กถูกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอ่านให้จบใช่ไหมว่าเขามีแนวโน้มหรือบอกว่าอะไรบ้าง Commuting between offices and home will be easier การเดินทางระหว่างออฟฟิศและบ้านจะง่ายขึ้น คำถามคือเมื่อกี้เราอ่านย่อนหน้าแรกกับย่อะหน้าที่สอเนี่ยสายเหตุที่คนมาทํางานจากบ้านอะ่ะเพราะการเดินทางระหว่างออฟฟิศกับบ้านเนี่ยมันง่ายจริงปะไม่มันมีต้นทุนแล้วเขาบอกว่ามันคาดเดาเอาไว้แล้วว่าค่าเดินทางต้นทุนการเดินทาง cost of commuting อะกับไอ้เจ้า workspace office space เนี่ยมันมีแนวโน,วน้มที่จะทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะการเดินทางกับการทำงานที่ออฟฟิศมันไม่ดีถูกปะถูกไหม งั้นอันเนี้ยน่าจะถูกหรือผิดผิดถูกปะเออข้อที่4 more people will live near the workplace ค่ะจะมีคนนะคะจำนวนมากขึ้นค่ะอาศัยใกล้ที่ทำงานคนจะย้ายไปค่ะย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ที่ทำงานมากใช่ไหมลูกไม่ใช่ใหญ่เลยเขายิ่งสนับสนุนให้ทำงานจากบ้านถูกไหมข้อ5 no body will work in offices any longer โอ้ตายแล้วน้องเจอทั้ง no body ทั้ง any longer อีกต่อไป อนาคตนะคะต่อไปนี้จะไม่มีใครทำงานในออฟฟิศเลยเลย,เลยนี่เป็น Exact เะไรแน่นอน Exaggerate กล่าวเกินจริงแหงจริงเราแอบตอบได้คือข้ออะไรข้อ2แต่ถ้ายังไม่มั่นใจวงข้อนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอ่านกันโอเคเออไปต่อที่ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8เขาบอกว่า the writer's purpose is to ขี่สไตล์ purpose ไม่อ่านว่า purpose แล้วนะลูก purpose เพื่ออะไร purpose แปลว่า จอปอสอจุดประสงค์น้องยิ่งเจอคําถามเยอะอย่าเพิ่งท้อยิ่งมันถามเยอะยิ่งดีเหมือนเมื่อกี้ที่เราตอบไอ้เจ้า best title ได้เพราะเรารู้ main idea เพราะเรารู้ keyword ใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันจุดประสงค์ของคนเขียนเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่ง motivate people to work from home ค่ะ motivate แปลว่ากระตุ้นนะคะให้คนเนี่ยทำงานที่บ้านต้องการกระตุ้นจริงหรือเปล่าหรือสอ explain why employees e uh, explain employees preferences นะคะ นะเขาอธิบายค่ะความชอบของลูกจ้างว่าลูกจ้างชอบทำงานจากที่บ้านมากกว่ามันใช่ preferences หรือเปล่าเก็บไว้ก่อนแม้เราเจอแล้วใช่ไหม p r e f e r e n c e แปลว่าความอะไรนะความชอบเออความชอบสอนไปตั้งแต่ตอนต้นเทปแล้วข้อ3ค่ะ compare to points of view on work ค่ะ compare แปลว่าเปรียบเทียบใช่ไหมเขาต้องการเปรียบเทียบนะคะประเด็น2ประเด็นค่ะนะ to point of view นะคะ point of view แปลว่าความคิดเห็นนะคะความเห็นขอจุดคือความเนาะขอเขียนเร็วๆนะคะเปรียบเทียบความเห็นนะคะที่ทำงานหรือข้อข้ค่ะ report on a growing trend ผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการรายงานหรือนำะไรจ๊ะนำเสนอค่ะ t trend แปลว่ากระแสถือว่ากระแสหรือแนวโน้มที่มัน growing กำลังทำไมคะ กำลังโต A จุดคือ adjective นะคะขอเขียนสั้นๆเออกระแสที่มันกำลังโตกำลังเกิดก็คือกระแสอะไรการทำงานจากบ้านข้อนี้ดูดีเนาะข้อ5ค่ะ Discuss the advantages of modern technology ค่ะนะเขาต้องการถกหรืออภิปรายนะคะข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวก่อนบทความนี้เนี่ยถกเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ไหมไม่ใช่ พูดเรื่อง work from home ใช่ไหมเออเก็บไว้ก่อนได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะโค้งสุดท้ายดู passage กันอย่างว่องไวเนาะเราเหลือข้อ8ข้อ7แล้วก็ข้อ3ใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวพี่ทวนให้ทั้งหมดเลยอ่ะตั้งแต่แรกเลยนะมีรายงานนะคะจากสำนักงานสำนักบันทึกนะสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเนี่ยทำงานจากบ้านจำนวนคนทำงานจากบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ นะมีจำนวนถึง4.2ล้านเลยเพิ่มขึ้นจากปี1998ถึง1.3ล้านคนนะคะและค่ะมันถูกคาดหวังคือถูกํำนายไว้อะว่าจำนวนคนที่ทำงานจากบ้านเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนในอนาคตเพราะนะคะต้นทุนการเดินทางและก็พวกค่าเช่าออฟฟิศนะคะที่ดินอะไรเงี้ยมันแพงนะคะ three out of 4 o ค่ะสาจาก4คนเข้าใจปะ่ะมีคนถ้าถ้าเป็นค่าทา,ทางทางสถิติอะจับหยิบมา4คนเนี่ย ใน4.2ล้านเนี่ยหยิบมา4คน3จาก4คนเนี้ย were in some of the highest skilled jobs ค่ะ highest skilled jobs คืองานที่มีทักษะไสูงทักษะสูงเออขอใช้เอจุดนะลูกนะงานซึ่งมีทักษะสูงที่สุดเลย in the economy ค่ะในระบบเศรษฐรเศรษฐกิจนะคะขอใช้ว่าสอทอกอละกันนะคะ almost 15%น้องไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์เขียนไม่ติดกันเป็นการเขียนแบบ British, นะะบริเเออน,นะเกือบจะ15% a เเลยค่ะ15%เป็นผู้จัดการนะคะนะเอะอ35.2% are professionals ค่ะนะและ32.5%เป็นี่ยเป็นมืออะไรมืออะไรมืออาชีพ and a further 22.5% w o r k in a skill trade ค่ะและอีก23.5%นะคะทำงานในด้านการค้านะคะเอ่อ skill trade นี่คืออะไร เออมีทักษะสกิลแปลว่าที่มีทักษะใช่ไหมเทรดว่าการคะเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งมืออาชีพนะแล้วก็เป็นพวกการค้าด้วยเนี่ยแมเนเจอร์โปรเฟชแนลนะคะเทรดนะคะโอเคไหมเอาแหละย่อหน้าที่3ไฮไลท์ของเราคะ่ะเหตุผลนะหรือปัจจัยหลัก3ปัจจัยที่ทําให้มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนที่ทํางานจากบ้านคือ 1. is the development of digital technologies คือเทคโนโลยีมันพัฒนาถูกไหมออ uh, development แปลว่า d e v e l o เป็น t ว่าการพัฒนานะคะเทคโนโลยี which allow people to work at home ซึ่งทำให้อวาอนุญาตใช่ไหมอนุญาตคนคือทำให้คนอะ่ะทำงานจากบ้านได้ or use h o m e as a base while on the move ตายแล้วทำให้คนทำงานได้จากบ้านและใช้บ้านเป็นฐานขณะที่กำลัง on the move คุ้นๆไม่เหมือนเจอคำว่า t r a v e l อะไร traveling เพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3ตอบข้อ5เห็นนะเออคำถามที่3ไงเขาถามว่า คนทำงานจากบ้านเพราะอะไรเพราะเขาสามารถใช้บ้านเนี่ยใช้บ้านเนี่ยเป็นฐานถูกไหม Use the i r home as a base ถูกปะ While traveling หรือ on the move ไงเออเเไหนทางไปไหนมาไหนก็ก็สบายใจเพราะว่าเราทำงานได้ตลอดถูกไหมเออนะคำถามที่3ตอบ5หรือน้องจะไปติ๊กนะคะไปฝนใน answer sheet ของน้องเนี่ยนะคะนี่คือข้อ5ถัดมานะสตอบหนะถัดมาอ่านต่ออีกนิดนึงคะ่ะเขาบอกว่า The second is the rise of self-employment เหตุ ad, ผลที่สองคือที่มีคนทำงานจากบ้านมากขึ้นเนี่ยเพราะมีการจ้างงานด้วยตัวเองคืออะไรเป็นนายตัวเองค่ะคนเนี่ยหรือลูกจ้างเนี่ยเลิกทำงานในบริษัทบางคนนะคะคือวัยรุ่นสมัยใหม,ม่อยากเปิดบริษัทหรือธุรกิจของตัวเองถูกป่ะเออ And the third is that more older people are seeking to avoid คนที่เป็นผู้ชาราหรือสูงอายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามจะซีค่ะแสวงหานะคะเสาะหา หาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจำ avoid ได้ไหมเออเหมือน f r e e f l e t f l e t f r e e f l e t f l ฟหลบนี้หลีกเลี่ยง daily commute ค่ะอ่า commute ตัวนี้นะคะเป็น verb ก็ได้เป็น n o u n ก็ได้แปลว่าการเดินทางไปกลับคือคนแก่แล้ว่ไม่อยากเดินทางเข้าเ,เข้าเมืองมาทำงานนีรถก็ติด and stress ด้วยไงความเครียดถูกปะ่ะเออไม่อยากจะเครียดนะอย่างพ่อพี่เนี่ยขับรถไกลๆไม่ได้จะเป็นกดไหลย,ย้อนเ,ออเครียดรถติดอะไรเงี้ย of office life เห็นไหมเครียด however แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้พูดเหตุผลสามประการนี่ต้องตรงกันข้ามแล้วถูกไหมว่า home working is set to be a common feature ค่ะในขณะที่นะคะเขากำลังทำให้นะการทำงานจากบ้านเนี่ยเป็น um, ลักษณะทั่วไป feature แปลว่าลักษณะเด่นนะคะ common แปลว่าธรรมดาทั่วไปนะคะในขณะที่การหรือเทรนกระแสะการทำงานจากบ้านเนี่ยกำลังจะเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยนะคะ of the employment landscape Employment landscape แปลว่าที่ทำงาน landscape นะีมันแปลว่าภูมิทัศน์ท,ที่หรือแปลว่าสวน employment ประจ้างที่หรือสวนที่เขาไว้ทำงานกันนะคือที่ทำงานถูกไหมเออ work in the office ค่ะเมื่อกี้พูดถึงประเด็นทำงานจากบ้านแต่งานที่ออฟฟิศ at the factory or on the service front line นะงานที่ต้องทำที่ออฟฟิศเช่นนะคะโรงงาน หรือแม้กระทั่งงานที่ต้องเป็นงานบริการหน้าบ้านอย่างโรงเรียนกวดวิชาใช่ไหมติวเตอร์ก็ยังต้องมาสอนหรือว่างานโรงแรมยังต้องมีพนักงานมาต้อนรับหน้าบ้านถูกไหมงานที่ต้องใช้พวกนี้ will remain the norm ค่ะเป็นเป็นบรรทัดฐานเออเป็นบรรทัดฐานเป็นค่าหลักเลยเป็นมาตรฐานหลักอะไรประมาณนี้นะคะ for the vast majority ค่ะ vast majority แปลว่าคนส่วนใหญ่เออคนส่วนใหญ่ แสดงว่าไอการ work from home เนี่ยมันใช้ได้กับทั้งประเทศไหมไม่บางงานบางชนิดมันยังต้องมีคนหน้าบ้านหน้าร้านใช่ไหมเอ uh, อ many bosses still do not trust workers who work from home and instead force them to trudge into the office so they can keep an eye on them เห็นนะ uh, เออก็อธิบายต่อเมื่อกี้ที่พี่แปลไปแล้วว่าเจ้านายส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไว้ใจลูกน้องนะว่าจะทํางานที่บ้านละอู้เปล่าและแทนที่จะปล่อยให้ลูกน้องทํางานจากบ้านนะก็บังคับให้ลูกน้องเนี่ย เดินนะคะอิดออดอิดโรยนมาทำงานที่ออฟฟิศแทนเพื่อที่เจ้านายเนี่ยจะได้จับตามองเพราะฉะนั้นสรุปค่ะข้อที่1ตอบ5ข้อที่2ตอบ2ข้อที่3ตอบอะไรดีจ๊ะตอบ5ข้อที่4ตอบไปแล้วตอบ1ข้อที่5ก็ตอบไปแล้วเช่นกันตอบ2ข้อที่6ง่ายสุดเลยตอบ2อถอ่าข้อที่7ค่ะจาก Passage แล้ว ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ şey ้นแน่นอนฮะก็เขาบอกว่า um มันมีดีอินอะไร increase เออส่วน choice หนึ่งกับ choice ห้าเนี <t <t ่ยพี่ว่ามันเป็น exaggerate ไปนะเพราะว่าสองรัสุดท้ายเขาบอกแล้วไงว่าเทรนนี้เทรนนี้ไอการทำงานจากบ้านเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์งานบริการก็ยังต้องมีพนักงานหน้าร้านหรือเจ้านายยังไม่ไว้ใจลูกน้องกลัวลูกน้องอู้งานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้เลยว่าในอนาคต่มีแนวโน้มเฉยๆว่าจะมีคนเนี่ยทำงานจากบ้านมากขึ้นนะคะ ข้อที่8ค่ะจุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรเขากระตุน้นเาไม่ไม่ได้กระตุน้นเพราะว่าย่อนาสุดท้ายยังพูด how ever เลยใช่ปะว่าบางงานมันก็ทํางานจากบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้กระตุน้นเขาอธิบายความชอบของลูกจ้างไหมไม่ได้บอกว่าลูกจ้างชอบทํางานจากบ้านมากกว่าถูกไหมเออหรือเขาเปรียบเทียบความคิดเห็นสองประเด็นนี้ไหมไม่ได้เปรียบเทียบค่ะข้อสี่ค่ะนําเสนอกระแสต่างหากว่าตอนนี้คนเริ่มทํางานจากบ้านมากขึ้นตอบข้อสนะี่เนาะเออ ขอห้าเนี่ยผิดไปแล้วเรากาทิ้งไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้เน้นไปที่ modern technology โอเคผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน